สวัสดีครับไดรี่การเงินนะครับวันนี้ก็กลับมาการรีวิวกองทุนกันอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นกองทุนฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวแรกเลยเนาะที่เป็นดัชนียุโรปนะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อกองทุนเคดัชนีหุ้นยุโรปนะครับหรือ K European e q u i t y Index Fund ันะครับชื่อย่อก็คือ K ขีดด้วย eux นั่นเองนะครับตัวหุ้นยุโรปนะครับเราก็ยังไม่เคยพูดถึงกันเลยเนาะเพราะเราไปพูดไทยจีนนะครับมีญี่ปุ่นด้วยเนาะแล้วก็มีหุ้นโลกมีอสังหาริมทร นี่บ้างนะครับหุ้นยุโรปอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับใครที่กําลังสนใจหุ้นยุโรปอยู่นะครับก็ลองดูตัวนี้พิจารณาดูก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จบด้วยพาดเทคนิคเขนะครับก่อนจะดูนะครับรบกวนฝากกดติดตามข้างล่างด้วยนะใครยังไม่กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคไปดูกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับข้อมูลหนังสือเนี่ยอัปเดตล่าสุด31มีนาคมเลยนะก็ถือว่าใหม่พอสมควรเลยนะครับตัวกองทุนนะครับชื่อกองทุนเปิด K นะครับดัชนีหุ้นยุโรปนะครับหรือ K European Equity Index Fund นะครับตัวย่อก็ k e u x เกนาะก็เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับก็คือกองทุนรวมหุ้นนั่นเองนะครับเป็นกองทุนรวมดัชนีนะครับหรือ I ิน e x Fund นะครับมีการลงทุนแบบ ฟีดเออร์ฝันนะครับก็คือว่าในกส,สิกรเนี่ยเราจัดตั้งกองทุนที่ชื่อ KEX ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ฟีดเงินจากนักลงทุนไทยนะครับไปลงอยู่กองทุนต่างประเทศนะครับที่ลงทุนอยู่ในดัชนีหุ้นยุโรปนั่นเองนะครับทีนี้กองทุนรวมเนี่ยเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศอันนี้แน่นอนนะครับ โอเคคุณกําลังลงทุนอะไรนะครับอันนี้เป็นการบอกนโยบายนะครับบอกกลยุทธ์เนาะก็ถ้าเกิดใครอยากอ่านกองทุนเองเป็นนะครับก็ตอนนี้มีคลิปด้วยนะสอนอ่านตัวหนังสือชี้ชวนนะครับสามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับทีนี้นะครับคุณกําลังลงทุนอะไรนะครับเขาบอกว่ากองทุนรวมเนี้ยนะครับเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ i s h a r e u u r s t t o k ห้านะครับ UCITS นะครับเป็น ETF DE นี่ก็คือน่าจะเป็นตัวเยอรมันนะครับจัดตั้งอยู่ที่เยอรมันนะครับทีนี้อ่ะเราก็มาดูกันก่อนอันเนี้ยมันหมายความว่านะครับไอตัว s t o อกห้เนี่ยมันคือ Index เนาะอ่ะมันคือดัชนีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันคือยูโรสต็อกนะครับที่เราไปลงทุนนะครับมีการป้องกันความเสี่ยงจากตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า75%นะครับของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศนะครับ โอเคทีนี้เขาก็บอกว่าออกองทุนหลักนะครับเป็นกองทุน ETF ที่จัดทะเบียนในตลาด EXTRA นะครับซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีที่มีมูลค่าเนี่ยมากถึง50ตัวแรกในกลุ่มประเทศของยูโรโซนนะครับหรือดัชนียูโรซ o อก50นะครับอ่ะนั้นอธิบายขยายความนิดหนึ่งนะครับ ตัวดัชนีนะครับชื่อยูโรสต็อกเนาะเนี่ยยูโรสต็อกนะครับนี่คือชื่อดัชนีนะครับไอห้าสที่เขาเขียนตรงนี้นะครับก็คือ50หุ้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากำลังทําก็คือว่าตัวยูโรสต็อกอ่ะมันมีเยอะมากมายนะครับหุ้นที่อยู่ภายใต้นะครับเป็นร้อยเป็นพันทีนี้เขาอจะคาดหวังว่าผลตอบแทนเนี่ย จะต้องมาล้อเลียนกับไอ้ห้ตัวแรกนะครับสมมติ50ตัวแรกน่ของตลาดเนี่ยบวกไป10%นะครับกองทุนนี้ไอแชร์ยูโรสต็อกห้าสิบเนี่ย, I ยก็ควรจะต้องทําผลตอบแทนให้ใกล้เคียงตัวผลตอบแทนของหุ้น50ตัวแรกด้วยนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับก็บอกว่าเน้นลงทุนในหน่วยของต่างประเทศกองเดียวนะครับก็คือเป็นคําพูดของฟิทเดอร์ฟันเนาะโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักนะครับเพราะฉะนั้นน่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าตัว KEUX นะครับตัวนี้เป็นพาสซีฟ พะใช้คําว่าให้เคลื่อนไหวตามใช่ไหมกองทุนหลักนะครับบริหารงานเชิงรับเหมือนกันเพระาะฉะนั้นเนี K ่ย e KEUX นะครับเป็นพาสซีฟใช่ไหมส่วนตัว h a แชก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยเป็นพาสซีฟทั้งคู่เลยนะครับใครบ้างนะครับที่เหมาะสมก,กับกองทุนรวมนี้นะครับเขาบอกว่าผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรปนะครับหมายความว่าเราต้องชอบยุโรปเป็นส่วนตัวด้วยนะครับชอบแล้วก็คาดหวังว่ามันมีผลตอบแทนมีศักยภาพในการเติบโตนะครับส่วนที่2ก็คือว่า สามารถรับความผันผวนของหุ้นที่อยู่ในกองทุนได้นะครับซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่ำลงจนทําให้เราขาดทุนก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายคือบอกว่าผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาวตั้งแต่5ปีขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนชอบมาถามนะครับว่าถ้าจะลงทุนทักปี2ปีเนี่ยลงทุนหุ้นพวกอังกฤษพวกอเมริกาพวกยุโรปได้ไหมเนี่ยจริงๆเขาเขียนอยู่ในหนังสือกองทุนแล้วนะครับว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถลงทุนระยะยาวตั้งแต่5ปีขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่จะมาถามนะครับว่าต้องลงทุนเนี่ยหนึ่งปีสองปีเอากองทุนหุ้นได้ไหมลองไปเปิดหนังสือชี้ชวนดูอีกครั้งนะครับว่าตอนเราซื้อเนี่ยเราได้อ่านจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะนี่เขาเขียนชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าต้องเป็นคู่ที่ลงทุนระยะยาวเนาะ<อ>มีคําเตือนนะครับคำเตือนก็บอกว่ามีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพนะครับพวกนี้เป็นสินค้าที่มันมีเกียร์ลิงหรืออัตราทดนะครับก็คือว่าใช้เงินในจํานวนที่อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่า ได้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่กาไรขาดทุนมันจะสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวไหนในการที่จะเพิ่มให้มูลค่าการลงทุนของเราเนี่ยมันมีความแบบประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงต่อไปบอกว่าไปลงทุนอยู่ในยูโรโซนกลุ่มประเทศยูโรโซนเป็นหลักนะครับเนื่องจากมันไม่ได้มีการกระจายตัวภูมิภาคใช่ไหมครับมันลงแค่ยูโรโซนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงด้านนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้กระจายตัวหลายภูมิภาคนะครับก็อันนี้เราก็ต้องไปจัดพอร์ตกันเองนะครับ ต่อไปบอกว่ามีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่มันไม่ได้เต็มจํานวนนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินบ้างประมาณ25%นะครับเพราะว่าเขาป้องกันไป75เนาะทีนี้บอกว่ากองทุนนี้และกองทุนหลักของต่างประเทศนะครับมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจจะออกมาตรการในการ ภาวะที่เกิดวิกฤตนะครับอาจจะไม่ปกติอะไรพวกนี้อาจจะทําให้เอาเงินกลับเข้าประเทศลาบากนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของฟีดเดอร์ฟันอยู่แล้วนะครับว่าเราไปลงทุนต่อในกองทุนที่อยู่ต่างประเทศนะครับกรณีมีเช่นวิกฤตทางการเงินสงครามกลางเมืองนะครับหรือว่าใดๆนะครับตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่เราจะดึงเงินกลับประเทศได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเวลาขายคืนได้เงินช้าลงนิดหนึ่งนะครับ โอเคก่อนไปนะครับเขาเขียนว่ากองทุนนี้กระจุกตัวอยู่ในฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าโอเคมันมีการกระจุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการพอร์ตในเรื่องของ regional allocation ของเรานะครับหรือว่าการแบ่งสัดส่วนตามภูมิภาคตามประเทศเนี่ยเราต้องเป็นคนจัดการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของกองทุนรวมหุ้นนะครับกระดชนี พวกกองทุนดัชนีเนาะก็จะอยู่ใน6อยู่แล้วนะครับเป็นความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงแล้วนะก็เทียบเท่ากับพวกหุ้นไทยนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความผันผวนนะครับอ่านะครับพอเรามาดูความผันผวนหรือ SD เราก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่15-25%นะครับก็ถือว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ ในส่วนของความเสี่ยงในการกระจุกตัวนะครับของผู้ออกตราสารเนื่องจากมีการลงแบบกระจายห้าสิบตัวเนาะก็ไม่ได้มีความเสี่ยงในเรื่องของการกระจุกตัวตรงนั้นมากนะครับเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกว่าบางส่วนตรงนี้เมื่อกี้เขาบอกแล้วก็คือ75%็ดิห้าเปอร์เซ็นนะครับเพราะนั้นก็ ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีการป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเ <pue. S 1> พราะว่าเข้าใจว่าถ้าไปลงอย่างเงี้ยเมื่อกี้เป็นเยอรมันใช่ไหมครับก็ต้องไปใช้เงินสกุลของเยอรมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันอัตราความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนเนี่ยก,ก็ถือว่ามีผลพอสมควรนะครับในสัดส่วนของการลงทุนเงินบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยหน่วยลงทุนอยู่ที่10 4%เนะครับจะเห็นได้ว่ามันดูเยอะใช่ไหมมันเกิดร0 0ได้ยังไงใช่ไหมเพราะมันมาหักลบกับตรงนี้ครับอื่นๆตรงนี้ เป็นพวกหนี้พวกอะไรนะครับที่กองทุนเขามีนะครับอันนี้ไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของตาสารเทียบเท่าเงินฝากพวกพันธบัตรนะครับพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตลาดเงินอะไรแบบนี้นะครับ ทีนี้ในส่วนของเซกเตอร์กันบ้างนะครับว่าไอตัว i share eu เนี่ยมันไปลงอะไรกันบ้างนะครับแล้วตัว keusxl e เนี่ยมันไปอยู่ตรงเซกเตอร์ไหนกันบ้างนะครับเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับจริงๆมันคืออุตสาหกรรมอื่นๆนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้แตกออกมาเดี๋ยวเราไปดูอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาว่าอื่นๆของเขาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับนอกจากอื่นๆก็คือ financial นะครับ ก็ธุรกิจทางด้านการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธนาคารนะครับการให้กู้หนี้ยืมสินอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอันต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของ ธุรกิจที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยมีอะไรบ้างนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็อะไรที่ไม่ใช่ของกินอะไรที่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนะครับพวกนี้จะเป็นของฟุ่มเฟือยหมดก็ส่วนหนึ่งนะครับของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์ทางไอทีนะครับแล้วก็แต่จริงผลิตภัณฑ์ทางไอทีน่าจะมาอยู่ในสัดส่วนของอินโฟมิชันเทคโนโลยีมากกว่านะก็จะอาจจะมีนี่ครับอันที่เป็นหลักๆของธุรกิจทางฝั่งยุโรปเลยก็คือว่าขายของแบรนด์เนมอ่าถ้าใครรู้จักนะอะไรอะพวก หลุยวิตองนะครับจีวองชีอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้แหละเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยของทางฝั่งยุโรปเลยนะครับส,ส่วนสัดไปเมื่อกี้พูดไปแล้วก็วคือ IT IT นะครับไอจริงๆทางยุโรปเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกซอฟต์แวร์เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตอน หุ้นแต่ละตัวละกันนะครับอันถัดไปอินดัสเทรียลนะครับหรือกลุ่มอุตสาหกรรมหนักนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วอันต่อไปก็คือคอน s u m e r s t r a p ร e เนะครับก็คือในส่วนของพวกสินค้าที่เป็นพวกวัตถัดิรหรือสินค้าจําเป็นนะครับก็อาหารของกินอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในสัดส่วนตรงนี้เสื้อผ้าด้วยนะครับ โอเคทีนี้เราก็เห็นสัดส่วนแล้วเนาะว่ามีตัว I อแชร์นะครับร้อยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีบอนนะครับบอนก็คือพันธบัตรนะครับหรือว่าตราสารหนี้เนี่ย AA ลบ AA บวกนะครับอยู่ตรงนี้นะสัดส่วนประมาณสัก3 3เกว่านะครับแล้วก็ JP Morgan นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทริปเปิลเอนะครับก็คือว่าเป็นพันธบัตรเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สัดส่วนที่เหลือก็เป็นพันธบัตรนะครับแล้วก็ที่ที่ติดลบเมื่อกี้ก็คงเป็นหนี้นะครับ เซกเตอร์พูดไปแล้วนะครับทีนี้ก็มีในส่วนของตัวสินทรัพย์ภายใต้กองทุนบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ตัวแรกเลยนะครับ SAP นะครับใครอยู่วงการ IT น่าจะรู้จักนะครับ SAP เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เขาขายซอฟต์แวร์เนาะในเรื่องของการบริหารจัดการพวก คลังสินค้านะครับหรือวัตถุดิบวัตถุดิบ raw material ต่างๆนะครับพวกนี้หรือว่าเขาจะเรียกว่าตะกูล ERP นะครับใครที่อยู่ด้าน IT เนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักเลยนะครับค่าตัวในการ implement ตัว SAP ก็เยอะนะครับแล้วก็ SAP ในบ้านเราเองเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะครับถึงจะมีใช้เพราะว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ยก็เท่าที่ผมรู้นะเพราะผมอยู่ในวงการไอก็น่าจะประมาณ10ล้านขึ้นไปนะครับถึงจะ implement ซอฟต์แวร์นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะอ่ะ ASML อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับขออภัยด้วย Total นะครับ Sanofi นะครับ LVMH จำได้ไหม LVMH คืออะไรใครรู้จักบ้าง LVMH นะครับ Rivitton นะครับ Dior Sephora นะครับ Fendi Givenchy นะครับ Bulgari นะครับ Tag Heuer นะครับ Tiffany and Co. นะครับเยอะไปหมดเลยเห็นเปล่าเนี่ยไล่ให้ยังไม่หมดเลยเนี่ย r i m o a นะครับแบรนด์กระเป๋าก็อยู่นะครับ DKNY นะครับ เยอะเนี่ยผมจะไลด์อยู่ยังไม่หมดเลยนะเยอะมากเลยนะครับสำหรับ LVMH นะครับเนี่ยมักจะขอบอะไรพวกนี้นะครับมีเครือโรงแรมด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละนะครับใครที่อยากจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับซื้อธุรกิจเขาก็ผ่านกองทุนนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับ Allianz นะครับซีเมนต์นะครับยูนิลิเวอร์และ Royal นะครับพวกนี้หลายอย่างเรารู้จักใช่ไหมกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่คนไทยรู้จักใช่ป่ะเออเพราะว่าอะไร เราใช้ของเขาอะ Unilever เราก็ใช้นะครับ uh, Royal เราก็ใช้นะครับพวกแชมพูพวกสบู่พวกอะไรก็ตามนะครับเนี่ยก็เป็นของที่แบบเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในมุมมองผมนะครับยุโรปเองเนี่ยเน้นการลงทุนในแบบจะพูดว่าไงดีคือมันเป็นของพวกของใช้ซะส่วนใหญ่นะครับของฟุ่มเฟือยกับของจําเป็นนะครับแล้วก็มีพาร์ทของไอทีบ้างเนาะเออก็จะเป็นในมุมมองแบบนั้นนะครับกลุ่มสัดส่วนนะครับ ตามอันนี้เรียกว่าเป็น regional allocation นะครับหรือว่าสัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศของกองทุนนะครับฝรั่งเศส38.49%เนนะครับเยอรมันนะครับยี่สิบเจ็ดจุดหกห้านะครับเนเธอร์แลนด์นะครับสิบเอ็ดจุดเก้าแปดสเปนนะครับแปดจุดหกเจ็ดแล้วก็อิตาลีสี่จุดแปดสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราดูแล้วโอเคการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับไม่ได้หนักไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นกองทุนรวมพูดโลกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหนักที่อเมริกาสัก60-70%นะครับเพราะนั้นเนี่ยมีการกระจายไปที่ยูโรโซนนะครับฝรั่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์สเปนอิตาลีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะในยูโรโซนตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงนี้มันจะเอ็ก p t เซปชันประเทศอังกฤษไปแล้วนะ อ่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้แล้วนะครับอังกฤษนี่ถือว่าเป็นยูเนเต็ดคิงดอมแยกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มยูโรโซนจะไม่มี UK อีกแล้วนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมบ้างนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพดานอยู่ที่4%นะครับแต่ว่าเก็บจริงเนี่ย0.6326%นะครับหรือ0.63นั่นแหละนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับผมค่อนข้างออชอบมากเลยกองทุนดัดชนีของทางกสิกรน,นะครับจะเห็นได้ว่าพอร์ตให้เงินทำงานก็ลงกองทุน ของดัชนีของกสิกรเยอะมากนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกมากๆจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้ทางกสิกรด้วยนะครับโอเคทีนี้ค่าธรรมเนียมในการซื้อกันขายนะครับเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนนะครับหรือฟอนต์เอ็นฟีก็คือเวลาเราซื้อใช่ปะ่ะไม่เก็บนะครับแต่เวลาเราขายหรือแบ็กเอ็นฟีเนี่ยจะเสียอยู่0.15%นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นมิดนะครับแบบนี้เพราะว่าตอนซื้อไม่เสียเราก็ซื้อได้เต็มที่นะครับแต่ตอนขายเนี่ย มันจะเสียอยู่0.15%นะครับอันนี้ก็ควบคุมการขายให้ดีว่าเราก็ทำกำไรเฉพาะเท่าที่จําเป็นจริงๆนะครับเวลาจะรีบาลานซ์สมมติมันขึ้นไปได้เยอะแล้วเราขายอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องขายบ่อยอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิดนะครับสำหรับผมนะ ถัดไปนะครับในเรื่องของผลการดําเนินงานนะครับตัวดัชนีชี้วัดของกองทุนนะครับหรือตัวเบนช์แม็กของดัชนีนี้นะก็จะเป็นตัวดัชนี Euro stock 50นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2อันนะครับก็คือว่าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้75แล้วก็ไม่ป้องกันความเสี่ยง25นะครับเพื่อให้มันตรงกับของกองทุนจริงๆนะครับก็ถือว่าดีเลยนะที่ว่าทําตัวเบนช์แม็กให้มันใกล้เคียงจริงๆนะครับสีเขียวคือกองทุนนะครับสีเทาคือเบนช์แม็กนะครับอ่ะลองดูแต่ละอันกันนะครับใน ปีแรกนะครับจัดตั้งปี59นะครับแพ้อยู่ประมาณสัก2.2%นะครับนี่ปีถัดไป60นะครับผมตีว่าเท่ากันแล้วกันนะครับปี61นะครับชนะอยู่นะชนะอยู่ที่ประมาณเอ่อ2จุดไม่ใช่สิ1.5%นะครับนี่แล้วก็ปี62นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนี่เอ่อถ้าถามผมนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันเพิ่งจัดตั้งมาไม่ไม่นานนะครับแล้วก็ มีเปอร์เซ็นท์ทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ปี59เนี่ยมันอาจจะจัดตั้งไม่เต็มปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดลบเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดถามผมนะในสัดส่วนแบบนี้ผมว่าใช้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าปีนี้ก็บวก5ปีนี้บวก11ปีนี้ติดลบ11อันนี้ถือว่าเจ้ากันเนาะและปีนี้บวก27.56รนะครับรวมแล้วเนี่ยเท่ากับบวก32นะตั้งแต่ ปี59มาถึง62นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสัดส่วนโอเคเลยนะครับข้างล่างนี้นะเป็นตัว performance ของตัว i s แช re ที่เป็นกองทุนหลักนะครับมาดูกันนะครับกองทุนหลักนะครับก็โอ้สวยงามเหมือนกันนะก็คือว่าอันนี้เท่ากับเบ n c h m ม r k นะครับอันนี้ชนะนะครับอันนี้ชนะอันนี้ชนะอันนี้เท่ากันนะครับอันนี้ตีว่าชนะเหมือนกันนะครับอันนี้เท่ากันแล้วก็อันนี้ชนะนะครับเห็นไหมเฮ้สัดส่วนออกมาแล้วชนะเยอะมากนะครับแล้วก็ บวกเกือบทุกปีนะครับมีปีเดียวที่ติดลบนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ปีอ่ะมี8ปีนะครับชนะไป7แล้วก็แพ้ไป1นะครับไม่ใช่สิต้องเรียกว่าบวกนะครับไป7แล้วก็ลบไป1นะครับเอ้ยสัดส่วนดีนะครับดูแล้วดีเนี่ยก็เป็นเหตผลว่า18% 22% 5, 8, 4, 9, 29 ไม่บวกเยอะมากเลยนะครับปีที่ลบลบสินะครับปีเดียวเองเออเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ลงทุน5ปีขึ้นไปนะครับพะถ้ายิ่งเรามาซื้อเนี่ยสมมติเราเข้าปีนี้นะครับเราจะได้ของถูกมากๆเลยนะครับเพราะเราเข้าตรงเนี้เข้าที่ต่ำลบสิบสองเปอร์เใช่ไมลบสิ2เสร็จปีถัดไปอ่ะมันเด้งขึ้นไปที่29.5 1นะครับถ้าเราเริ่มที่ศูนย์เนี่ยเราบวก29.5แต่ถ้าเราเริ่มที่ลบสิอ่ะเราบวกไป30มสิบเปอร์เซนะ็นต 4ีได้เลยนะเนี่ยเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องซื้อในปีที่มันลงเนาะแล้วปีที่มันขึ้นเรารอทํากําไรเท่านั้นเองนะครับถัดไปนะครับเราบอกว่า กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา5ปีก็คือลบ38.82ซนะครับอันนี้ข้อมูลเนี้ยมันคือ31มีนาคมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะรวมโควิด1 9มไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่ต้องไปเปิดดูเทียบกับเรียลไทม์เนาะเพราะนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างเยวเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นส1มีนามันผ่านตัววิกฤตโควิด COVID -19 มาแล้วนะครับ SD อยู่ที่ 17. 8 7นะครับถ้าเทียบกันนะ SD เนี่ยถ้าไปเทียบกับพวกกอง เออถือว่าน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเทียบแม็กซิมัมดอ d o ดาวเนี่ยก็ใกล้เคียงกันประมาณลบนะครับจริงๆอ่ะเซตไทยเนี่ย นะครับตัว maximum drawdown เราอ่ะ40%ด้วยนะลบ40%เลยนะครับก็ถือว่ายุโรปเนี่ยยังถือว่า maximum drawdown น้อยกว่าเราด้วยนะครับต่อไปเรื่องของข้อมูลอื่นๆนะครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับกองทุนนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารทหารไทยนะครับจำนวนเงินทุนโครงการเนี่ยอยู่ที่5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ขนาดของกองทุนเนี่ยอยู่ที่163ล้านบาทนะครับน้อยมากๆเลยเนี่ยเอ้ยน้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือยังมีสเปซให้อีกเยอะเลยนะครับใครที่อยากจะลงเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับพี่ว่าเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังนะครับดูค่าธรรมเนียมแล้วก็ดูใช้ได้นะครับยังมีสเปซให้คนซื้อได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากความผันผวนมันสูงมั้งผมว่าคนเลยไม่ค่อยนิยมนะครับเรื่องของการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนนะครับทำการได้ทุกวัน8โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะครับทั้งซื้อทั้งขายขั้นต่ํา500บาทนะครับในการซื้อครั้งแรก ครั้งต่อไป500บาทเหมือนกันการขายเช่นเดียวกันเลยนะครับเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนนะครับเขาบอกว่าเป็น T บวก4นะครับ T บวก4หมายความว่า ทำธุรกรรมวันไหนนับไปอีก4วันเงินถึงเข้าบัญชีนะครับเรื่องของการประกาศ NAV เป็น T บวกสนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ยุโรปนะครับพอยุโรปเนี่ยประกาศข้อมูลออกมาปุ๊บเราต้องรอ2วันเราถึงจะเห็นข้อมูลย้อนหลังของ2วันที่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกกองทุนที่เป็นต่างประเทศนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของพาร์ทเทคนิคกันบ้างนะครับว่าณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคตอนนี้กราฟมันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า จริงๆมันเป็นแนวโน้มขาดขึ้นมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2016นะครับจนมาถึง2020นะครับแต่ดูโควิด -19 ดิแพงลิทไหมแพงลิทสุดๆเลยนะก็คือลงมาจากกี่บาทผมว่า13บาทเกือบ14บาทด้วยซ้ำนะครับลงมาจนถึง8บาทกว่าเออลงมา5บาทนะครับคือแบบโอ้โหสุด ตัวจริงๆนะครับนี่แหละเหตุผลที่คนไม่ค่อยลงมั้งผมว่านะครับแล้วปัจจุบันนะครับก็ตีกับราคามาอยู่ที่ประมาณ9.8บาทนะครับถ้าเกิดพูดอย่างนี้เวลาเขาเปิด IPO กองทุนเนี่ยเขาเปิดอยู่ที่10บาทใช่ปะ่ะคุณซื้อวันนี้คุณได้ซื้อถูกกว่าวันที่คนเขาซื้อวันแรกอีกอ่ะ เออถ้าถามผมนะผมว่ามันคุ้มมากที่จะมาเริ่มลงทุนตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมันซื้อต่ํามากจริงๆอะ่ะมันต่ากว่าราคาซื้อขายตอนแรกอีกนะครับแล้วยิ่งใครไปได้ตอน8บาทข้างล่างเลยนะโหโชคดีสุดๆนะครับต้องบอกว่าผม DCA กองทุนตัวนี้มาในพอร์ตให้เงินทํางานผมก็ได้ราคาประมาณ8บาทกว่า9บาทกว่ามีเหมือนกันนะครับคือมันอยู่ที่สัดส่วนเนาะเราซื้อเยอะเราก็ได้กําไรเยอะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น10%แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้ก็น่าสนใจที่จะเข้าซื้อนะครับ อ่ะพอลองมาดูกราฟวิกนะครับเห็นป่ะมันทิ้งดิ่งลงมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเริ่มมีการกลับตัวนะครับสัญญาณ MACD เนี่ยกำลังจะทำเป็นแบบเหมือนจะขึ้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนะครับไปบวกกับ RSI นะครับซึ่งตัดข้างล่างเนี่ยมันหลุดลงไปแล้วใช่ไหมแต่กำลังตัดกลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของวิกเนี่ยผมว่าสะสมได้แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยมันกําลังทําท่าเหมือนจะขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราซื้อได้ต่าเนี่ย คือต้นทุนเราถูกก่าเพื่อนใช่ไหมครับแล้วบริษัทในยุโรปอ่ะถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำเนินธุรกิจได้อลองคิดดูดิพวกหลุยวิ่งตองจีวองชีนะครับถ้าคิดว่ายังมีคนซื้อนะครับถ้าคิดว่าผลิตภัณฑ์ทั้งพวกลอรีอองนะครับยูนิลิเวอร์นะครับยังมีคนซื้อนะครับหรือ SAP โปรแกรมระดับโลกอ่ะที่มีเจ้าเดียวที่ทำได้นะครับ ERP ที่แบบเจ้าใหญ่ใญใช้กันนะอ้ยถ้าเรายังคิดว่ามันยังเติบโตได้เนี่ยการซื้อตอนนี้มันคือถูกมากๆนะครับกราฟเดยกันบ เห็นไหมกราฟเดนเนี่ยมันทาแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับนี่นี่แนวโน้มนะครับนี่ดูดินี่นี่คือแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่มันทําแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยตอนนี้มันขึ้นอย่างนี้นะครับ เออแล้วก็ดูทิศทางสิทิศทางมันยังไม่มีการหลุดออกมาจากเทรนนะครับผมมองว่าตรงนี้มันขึ้นได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับหลังจากตัดตรงนี้มามันก็ทําขึ้นอยู่นะครับอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดมันขึ้นมาตรงนี้มันอาจจะย่อนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดมันปิดกันแล้วนะครับกราฟมันปิดกันอย่างนี้แล้วมันลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดย่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นย่อในเรื่องของภาพอย่างเงี้ยนะครับย่อเพื่อขึ้นต่อย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดใครยังคิดว่าธุรกิจทางฝั่งยุโรปยังไไปด้้้นนนะครบบผมมอออกกกเลยว่าาซืตีถูๆ อ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวกราฟนะครับผมบอกเลยว่าจุดเข้าซื้อเนี่ยถ้าใครมีตังนะครับใครใครมีแผนอยู่แล้วนะครับว่าอยากได้ยุโรปนะครับตอนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจพอสมควรในการเข้าซื้อทยอยสะสมได้เลยนะครับ โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุน K ดัชนีหุ้นยุโรปนะครับหรือว่า K European e q u i t y Index Fund นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า Perform a n c e ย้อนหลังนะครับ performance ของตัวกองทุนที่เป็น Master Fund ด้วยนะที่อยู่ที่เยอรมันนะครับดูน่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อกี้เราดู8ปีย้อนหลังก็บวกไป7ปีเลยนะครับรวมถึงกองทุนในไทยเนี่ยกสิกรเขาให้ประโยชน์เรามากเลยนะครับในการคิดค่าธรรมเนียมไม่แพงเลยนะองนับแล้วกเองนะครับนั้งนะครับ ส่วนตัวแล้วค่อนข้างชื่นชอบกองทุนดัชนีของทางกสิกรไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาที่เคยรีวิวมานะครับรวมถึงว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมีคนขอเข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวอินเด็กซ์ที่เป็นอของอินเดียนะครับกับของญี่ปุ่นเนาะก็เดี๋ยวเราเอามารีวิวกันนะครับก็ต้องบอกองนี้ครับว่า กองทุนดัชนีของกสิกรเนี่ยข้อได้เปรียบสุดๆเลยก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้อยากไปเลือกกองแอคทีฟนะครับแล้วก็มองว่ากองทุนดัชนีของยุโรปเนี่ยน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของพาร์ทเทคนิค,คเนี่ยลงมาเยอะจริงๆนะครับลงมาจาก13บาทกว่าลงมาเหลือ8บาทกว่า9บาทนะครับปัจจุบันใกล้ๆ10บาทแล้วนะก็ใกล้กับราคา IPO ที่คนซื้อเมื่อแบบ5ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าถามผมผมก็เลยบอกว่าสะสมได้เลยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสะสมมากจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวตัว K E U X นะครับก็เป็นหุ้นยุโรปนะใครยังไม่เคยดูก็ใช้ตัวนี้เป็นเ e ฟเฟอเรนซ์ได้นะครับโอเคก็ใครอยากดูกองทุนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่รอคิวนิดนึงเนาะลิสต์ตอนนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลาประมาณสักเดือนครึ่งเนาะเพราะว่าผมรีวิวเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก12ตัวนะครับสัปดาห์ละ3ตัวก็รอกันนิดนึงนะครับอดใจรอกันหน่อยะพยามจ รีวิวให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนติดตามไดรี่การเงินนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ว่าได้ให้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันพรุ่งนี้ก็มีคลิปลงนะครับสามารถติดตามได้ทุกวันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ